ไปต่อกันที่เรื่องของการก่อสร้างอาคารใหญ่นะครับซึ่งในการก่อสร้างอาคารเนี่ยมันต้องมีข้อกําหนดต่างๆนะครับต้องเป็นไปตามข้อกําหนดนั้นด้วยนะครับคือเรื่องนี้นะครับทางผู้บริโภคเนี่ยได้มีการไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่ากทม.นะร้องเรียนเรื่องของการสร้างอาคารขนาดใหญ่ภายในซอยที่มีความแคบนะครับถึง3โครงการด้วยกันก็ที่มีที่ปฏิพัฒน์ซอย23พหลโยธินซอย37และที่รัชดาภิเษกซอย44นะครับซึ่งมีความกว้างของถนนเนี่ยไม่ถึง6เมตรนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้จึงได้ขอให้กรุงเทพมหานครเข้าไประงับขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทั้ง3โครงการเพื่อให้เข้าประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านซะก่อนครับโดยวันนี้นะครับทางด้านของนางสาวสารีอ๋องสมหวังนะครับเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมกับผู้แทนนะครับของชุมชนปฏิพัฒน์ซอย23ร่วมกันหารือความคืบหน้ากับทางผู้ว่ากทม.นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์และทีมผู้บริหารของกทม.หลังจากเคยให้กทม.เนี่ยไปทบทวนและยุติการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในซอยแคบที่มีความกว้างของถนนไม่เกิน6เมตรนะครับโดยข้อหารือสรุปนะว่าการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในซอยแคบกทม.จะนำไปทบทวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารโดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันให้สอดคล้องกับลักษณะของเมืองมากขึ้นส่วนเรื่องของผังเมืองจะมีการนัดหารือกับกรรมการพิจารณาร่างผังเมืองร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ยังเตรียมที่จะไปหารือกับผู้บริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั้นด้วยครับจริงๆเราก็คุยกันนะฮะว่าของเอสปฏิพัฒน์23เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพบ CEO ของบริษัทนะคะเพื่อที่จะคุยว่าชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนยังไงซึ่งเขามีโครงการเยอะนะเพราะนั้นเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ละโครงการเราก็หวังว่าเขาจะรับรู้ความทุกข์ของชาวบ้านที่นี่และเขาจะอาจจะเปลี่ยนใจส่วนตัวแทนจากชุมชนที่รับผลกระทบของโครงการในซอยปฏิพัฒน์ซอย23เนี่ยบอกว่าชุมชนต้องการให้ระงับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะทำการประเมิน EIA ใหม่อีกครั้งแล้วยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการคัดค้านการก่อสร้างแต่ต้องการให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ครับตอนนี้สิ่งที่ทางชุมชนปฏิพัฒน์23ต้องการก็คือว่าให้ระงับโครงการไว้ก่อนแล้วทำ EIA ใหม่มานั่งดูกันใหม่เราไม่ได้ต้องการบอกว่าห้ามสร้างอะไรเลยแถวนั้นแต่คุณจะสร้างยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เราต้องเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันก่อนนะครับว่าการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกันโดยทุกอย่างเนี่ยเบียดเบียนน้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูง8ชั้น23เมตรเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในซอยอย่างที่บอกอย่างที่ทราบไปนะครับว่าถ้าถนนสาธารณะมีพื้นผิวจราจรใช้ได้ไม่ถึง6เมตรปัญหามันคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถมันจะเข้าไปลำบากครับรถดับเพลิงเข้าไปลำบากและเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรถพยาบาลใช่ไหมครับมีรถชาวบ้านที่จะต้องอพยพนะครับมีรถของการไฟฟ้าต้องไปตัดไฟทั้งหมดเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงมากการที่เขากำหนดไว้ว่าถนนจะต้องกว้าง6เมตรเนี่ยเป็นเพราะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน